ไอเดียที่27อย่าใช้จ่ายเกินงบใช้ให้น้อยกว่าที่หามาได้ถึงเวลาใส่ใจเรื่องของการจัดทำงบประมาณแล้วใช้ชีวิตไปตามนั้นงบประมาณคือเครื่องมือวางแผนทางการเงินมีไว้เพื่อควบคุมการใช้จ่ายของเราหากเราต้องการสร้างงบประมาณที่ใช้การได้จริงแล้วเราก็จะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตของเราด้วยการจ่ายอะไรโดยใช้บัตรก็เป็นวิธีใช้จ่ายเงินอีกอย่างหนึ่งดังนั้น ถ้าเรามีงบประมาณ10000บาทแล้วใช้ไป9000บาทแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้บัตรเครดิตรูดของมาแล้วอีก2000บาทแล้วก็แสดงว่าเราใช้เกินงบประมาณไปแล้วใช้บันทึกการใช้จ่ายในอดีตเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ต้องทำให้ตรงกับความเป็นจริง เราคงจะทำตามงบประมาณที่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มได้เพียงเดือนละขวดได้ไม่ดีสักเท่าใดหากตามปกติแล้วเราต้องไปออกสังคมสัปดาห์ละ3หรือ4คืนแต่หากในแต่ละคืนที่เราออกสังคมเราดื่มเครื่องดื่มคืนละ7-8ขวดงบประมาณอย่างไหนก็คงช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องจัดสมดุลระหว่างการมีวินัยในตัวเองกับความเป็นจริงให้ได้ด้วย การเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับเข้ามากับสิ่งที่จ่ายออกไปจะช่วยให้มองเห็นจุดที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเช่นช่วงเวลาในรอบปีที่ตัวเลขดูน่าเป็นห่วงกว่าปกติความท้าทายมันอยู่ตรงที่การคิดวางแผนสำหรับป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดช่วงเวลาเช่นนั้นขึ้นมาอีกซึ่งอาจจะทำได้โดยอาศัยการปรับลดแผนการใช้จ่ายลงหรือขายสแตมที่สะสมไว้ออกไปสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือคุณมีเวลาที่จะคิดหาทางออกที่มันสมเหตุสมผล ไอเดียสำหรับคุณ หากคุณจ่ายเงินเกินกว่าที่หามาได้อยู่เสมอแม้จะเป็นจํานวนทีละไม่มากแล้วในที่สุดมันก็จะมีลักษณะเป็นดินพอกหางหมูตัวอย่างเช่นคุณมีรายได้10,000บาทต่อสัปดาห์แต่ใช้จ่าย1 2 0 0 0บาทต่อสัปดาห์แล้วก็จะเป็นการเพิ่มหนี้ให้กับคุณถึงปีละเกือบ10,000แบาทเลยทีเดียวโดยที่ยังไม่ได้นําดอกเบี้ยซึ่งอาจจะเป็นปีละ15%เซมาคิดคํานวณด้วยไม่ว่าคุณจะหาเงินมาได้มากเท่าไหร่หากยังใช้จ่ายมากกว่าคุณก็ยังจะต้องตกอยู่ในที่นั่งลําบากเหมือนเดิม ไอเดียที่28ความสำคัญของพินัยกรรมเราสามารถที่จะกลับบ้านเก่าไปโดยมีผลกระทบทางด้านการเงินดีที่สุดได้อย่างไรผลจากการเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวหากไม่ได้มีพินัยกรรมเพื่อชี้ชัดลงไปว่าเรามีความปรารถนาเช่นใดแล้วรัฐก็จะเข้ามาแบ่งทรัพย์สมบัติของเราไปตามกฎหมาย การทำบัญชีรายการสิ่งของที่มีส่วนสำคัญในการทำพินัยกรรมการมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมือจะช่วยให้คุณแบ่งสรรปันส่วนทรัพสมบัติได้ถี่ถ้วนขึ้นและทรัพสมบัติทุกอย่างก็ควรได้รับการกล่าวถึงไว้ให้ครอบคลุมครบถ้วนให้มากที่สุดด้วย รายการที่ไม่ได้มีการระบุไว้ว่าจะให้ใครเป็นพิเศษก็ให้กล่าวอย่างรวมๆไว้ในรายการสุดท้ายว่าข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สมบัติที่เหลือให้แก่จุดๆๆเพราะหากไม่มีประโยคนี้แล้วรายการที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงไว้ก็จะถูกนําไปแบ่งเฉลี่ยให้กับทายาทตามกฎหมายนี่ที่ยังคาราคาซังอยู่ตามปกติแล้วก็จะต้องได้รับการชำระเสียให้เรียบร้อยก่อน จึงจะนำทรัพย์สมบัติที่เหลือมาแบ่งกันได้และการระบุชื่อผู้รับประโยชน์ก็ควรจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและชี้ชัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างเช่นควรจะระบุชื่อเต็มของบุคคลนั้นทั้งระบุด้วยว่าเขาหรือเธอเป็นอะไรกับคุณเป็นบุตรเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนเพื่อที่ผู้จัดการมรดกจะสามารถดำเนินการไปให้ตรงตามความปรารถนาของคุณได้ความชัดเจนจะช่วยป้องกันไม่ให้ต้องมีการฟ้องร้องเรื่องพินัยกรรมกันในภายภาคหน้า ภาษีกองมรดกมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในแต่ละประเทศแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถลดภาษีกองมรดกให้เหลือน้อยที่สุดได้โดยอาศัยการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือให้ทรัพย์สมบัติด้วยความสเสน่หาไปเสียตั้งแต่ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่พินัยกรรมที่ได้รับการจัดทําอย่างเหมาะสมก็เป็นการเตรียมการที่สามารถช่วยลดผลกระทบของภาษีการรับมรดกได้อีกด้วยเรายังสามารถชดเชยค่าภาษีกองมรดกได้โดยอาศัยการซื้อกรมรม์นประกันชีวิตซึ่ง ได้รับการออกแบบไว้เพื่อชำระภาษีไอเดียสำหรับคุณ ในระหว่างยังมีชีวิตอยู่เราอาจต้องทําการปรับปรุงพินัยกรรมของเราหลายครั้งอย่างในกรณีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพการสมรสหรือเมื่อมีบุตรเกิดใหม่หรือซื้อบ้านหลังใหม่อาจจะใช้วิธีทําเป็นบันทึกต่อท้ายหรือเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดก็ได้แต่ตามปกติแล้วจะใช้วิธีทําพินัยกรรมฉบับใหม่ขึ้นมาทดแทนฉบับเดิมมากกว่าแล้วก็อย่าลืมลงชื่อและให้พยานลงชื่อด้วยทั้งยังต้องทําลายพินัยกรรมฉบับเดิมเสียด้วย ไอเดียที่29ลงทุนอย่างมีเหตุผลผู้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์แนวพฤติกรรมสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินของเราได้สองสาอย่างการวิจัยซึ่งดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลแดนนียลคาร์เดแมนแสดงให้เห็นว่าการทำนายของเราเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นหรือการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ มักจะมีลักษณะเป็นการมองโลกในแง่ดีมากกว่าที่ตัวเลขในอดีตได้ระบุไว้มากนะักตัวอย่างของการทำการตัดสินใจลงทุนอย่างไม่สมเหตุสมผลที่เขาค้นพบมีดังนี้ การเชื่อมั่นในคำแนะนำจนเกินไปเรามักจะให้น้ำหนักกับข้อมูลภายในมากเกินไปสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นคำกล่าวของนักวิชาการด้านการเงินในหนังสือพิมพ์ฉบับวันหยุดสุดสัปดาห์หรืออาจจะเป็นได้ว่ามีใครบางคนในผับได้เคยบอกเราว่าม้าตัวหนึ่งจะต้องเข้าเส้นชัยเราก็เลยลืมนึกไปว่าพวกเขากำลังทำการดาวอย่างมีหลักการเท่านั้นเองและอีกแบบคือใส่ใจไปในผลได้ระยะสั้นขยันตัดสินใจมากไป เมื่อนักลงทุนขายหุ้นตัวหนึ่งแล้วรีบซื้ออีกตัวหนึ่งทันทีจะพบว่าหุ้นตัวที่ขายไปจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ย3.4%ในปีถัดไปหรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าหากเราทําการตัดสินใจให้น้อยครั้งลงแล้วเราก็จะเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้นกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เราทําการตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นก็คือเราต้องพึ่งพิงพลังความสามารถในการวิเคราะห์มากกว่าอารมณ์ปัญหามันอยู่ตรงที่เราจะจําความจริงในเรื่องนี้ได้ยากมาก หากกำลังต้องเผชิญหน้าอยู่กับการขาดทุนครั้งมโหรานในหุ้นที่เรามีความหวังสูงเหลือเกินสิ่งที่ควรทำในกรณีเช่นนี้น่าจะได้แก่การขายหุ้นนั้นไปตามผลการวิเคราะห์แล้วไประบายอารมณ์เอากับเจ้าคนในผับที่บอกเราว่าหุ้นตัวนี้นอนมามากกว่าไอเดียสำหรับคุณ เวลาทาการตัดสินใจลงทุนขอให้เตรียมข้อมูลให้พร้อมเพียงแทนที่จะรีบตัดสินใจทั้งที่ยังมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยสู้หาตัวเลขมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดีกว่าแล้วก็อย่าไปเชื่อตัวเลขล่าสุดให้มองดูผลประกอบการระยะยาวด้วยใช้การสังเกตไม่เท่าไหร่คุณก็คิดว่ามองเห็นแนวโน้มได้แล้วคารแม่นเตือนแล้วไอที่เห็นน่ะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแนวโน้มอะไรเลยไอเดียที่30 ทดสอบมูลค่าราคาตลาดของคุณจะทราบได้อย่างไรว่าคุณได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่าและเราจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ได้บ้างเวลาที่คุณซื้อของได้ราคาต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยแสดงว่าคุณซื้อของได้ในราคาถูกเวลาที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้คุณต่ำกว่ามูลค่าราคาของคุณในท้องตลาดแสดงว่าเขาจ่ายเงินได้ถูกแต่ก็น่าจะเป็นตัวคุณเองที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบ หากคุณเพิ่งได้เข้าทำงานในบริษัทที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็น่าจะเป็นไปได้ที่คุณจะมีโอกาสเข้าไปเจราจากับเจ้านายแล้วได้ค่าจ้างตามราคาในท้องตลาดแต่หากคุณทำงานกับบริษัทนี้มานานมากแล้วอย่างน้อยเงินเดือนของคุณก็น่าจะขึ้นไปจนติดเพดานของคนในระดับคุณแล้ว แต่นั่นอาจจะไม่ใช่มูลค่าราคาตลาดของคุณก็ได้อย่างเช่นในกรณีที่คุณทำงานอยู่ในภาคที่ได้รับค่าจ้างต่ำแต่กระนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรนักหากคุณอยู่ในบริษัทมาเป็นเวลาพอควรแต่ยังไม่นานมาก คุณก็อาจจะกำลังอยู่ในสภาพที่เสียงก็เป็นได้คุณทำงานปัจจุบันมาได้3-10ถึง10ปีหรือเปล่าหากเป็นเช่นนั้นคุณก็อาจจะพบว่าตนเองกำลังได้รับค่าจ้างน้อยกว่าเพื่อนร่วมง,งานที่มีประสบการณ์มากกว่าแต่กระนั้นคุณก็อาจจะพบด้วยว่ามีคนที่เพิ่งเข้าทำงานบางคนได้รับค่าจ้างมากกว่าคุณหรืออย่างน้อยก็ตามคุณมาติดๆในจ้างส่วนมากต้องจ่ายเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ อัตราค่าจ้างในท้องตลาดเพื่อซื้อคนใหม่เข้ามาแต่มีนายจ้างจำนวนน้อยกว่านั้นที่จ่ายเงินที่อัตราตลาดหรือใกล้เคียงเพื่อรักษาคนดีๆเอาไว้เมื่อคุณได้เข้าไปอยู่ในระบบการจ่ายเงินของบริษัทแล้วการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างของคุณจะมีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงกับระดับของอัตราเงินเฟ้อและอัตราการจ่ายของบริษัทอื่นแต่ก็ไม่ใช่ว่าระบบการจ่ายเงินของทุกบริษัทจะมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นพอที่จะรับทราบได้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับงานในส่วนของคุณหากคุณ ไม่เชื่อว่าตัวคุณเองได้รับค่าจ้างในอัตราที่สมน้ําสมเนื้อกับงานที่ทําแล้วคุณก็ควรจะไปทําการค้นคว้าหาราคาตลาดมาเสียก่อนที่จะได้มีการทบทวนเงินเดือนของคุณครั้งต่อไปเพื่อประเด็นที่คุณพูดจะได้มีน้ําหนักขึ้นไอเดียสําหรับคุณลองรวบรวมข้อมูลแล้วจัดทําตารางขององค์ประกอบต่างๆที่คุณอยากจะเห็นในแพ็กเกจเงินเดือนของคุณเช่นเงินเดือนหุ้นในบริษัทบํานาญรถ หรือค่าน้ำมันรถเงินกู้หรือเครื่องมือพิเศษอย่างเช่นคอมพิวเตอร์แล้วนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ช่วยในการเปรียบเทียบไอเดียที่31ยึดมั่นหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อพูดถึงเรื่องการลงทุนการทราบว่าตัวคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนมีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการลงทุนให้ดี หุ้นที่คุณซื้อแท้จริงแล้วคือส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของบริษัทในฐานะที่คุณมีส่วนเป็นเจ้าของคุณจึงมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งของกําไรที่บริษัทได้รับซึ่งตามปกติแล้วจะจ่ายกันในรูปของเงินปันผลรายปีอย่าลืมว่ามูลค่าของหุ้นสามารถเพิ่มหรือลดก็ได้แล้วเงินปันผลก็ไม่ได้มีการรับประกันด้วยพันธบัตรเปรียบเสมือนหนังสือสัญญากู้เงิน ในจำนวนที่เท่ากับที่คุณได้ลงทุนไปในบริษัทหรือรัฐบาลโดยที่พวกเขาสัญญาว่าจะจ่ายเงินคืนให้กับคุณณนะวันใดวันหนึ่งพร้อมกันนี้ผู้ออกพันธบัตรก็สัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยแก่คุณในอัตราที่แน่นอนตามช่วงเวลาที่แน่นอนด้วยพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลสามารถเรียกเก็บภาษีเพิ่มได้ในเวลาที่ขาดเงินพันธบัตรรัฐบาลจึงถือว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยมาก กองทุนรวมเป็นพอร์ตฟฟลิโอของหุ้นและพันธบัตรที่มีการจัดการการลงทุนในกองทุนรวมเปรียบเสมือนการซื้อส่วนย่อยๆของพอร์ตฟฟลิโอนั้น หากมูลค่าของพอร์ตนั้นเพิ่มขึ้นคุณก็จะมีส่วนได้ด้วยแต่ถ้ามันลดคุณก็จะมีส่วนเสียตามไปด้วยตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งสามารถซื้อขายได้ในตลาดอันหลากหลายมันถูกเรียกว่าตราสารอนุพันธ์เพราะมันเป็นสิ่งที่มาจากสิ่งที่มูลค่าจริงๆซึ่งเป็นรากฐานของมันอย่างเช่นหุ้นพันธบัตรเงินตราหรือสินค้าพวกมันเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงเพราะเป็นสิ่งที่มีอายุและสามารถหมดอายุได้อย่างไร้ค่า บัญชีออมทรัพย์มีการรับรองว่าจะจ่ายดอกเบี้ยจำนวนเล็กน้อยตามช่วงเวลาผลตอบแทนน้อยแต่ปลอดภัยพอๆกับบ้าน ไอเดียสำหรับคุณคุณอาจนิยมที่จะนำเงินที่ออมได้ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือซื้อขายสิ่งที่คุณมีความรู้เป็นอย่างดีเช่นสเตมซีดีวายแดงเพื่อทำกำไรการทำเช่นนี้อาจจะไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์ที่เลวร้ายอะไรแต่ผมอยากจะเสนอให้คุณนั่งลงแล้วพิจารณาให้ถ่องแท้เกี่ยวกับแรงจูงใจที่จะทำเช่นนั้นเพราะว่ายังมีอะไรอื่นให้คุณเลือกได้อีกไอเดียที่32ไปตลาดกันเถอะ หากคุณกำลังคิดจะลงทุนในตลาดก็คงต้องทำความเข้าใจกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนกันหน่อยในตลาดหุ้นจะมีความเสี่ยงอยู่3ระดับด้วยกันคือ 1. ความเสี่ยงที่ตลาดการลงทุนทั้งหมดต่างก็จะได้รับการถดถอยหากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานเราเรียกมันว่าเป็นตลาดหมียิ่งเกิดภาวะตลาดหมีนานเท่าไหร่ไม่ว่าใครก็ตามก็จะฟื้นตัวจากการลงทุนได้ยากเพียงนั้น แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการซื้อเพราะราคาจะตกลงมาจากที่เคยสูง ความเสี่ยงที่2คือบางครั้งบางภาคส่วนอาจจะมีการตกลงมาได้แม้ว่าตลาดโดยรวมจะเป็นตลาดขาขึ้นอย่างเช่นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในเดือนกันยายนปี2001ได้ทําให้ราคาหุ้นของสายการบินและบริษัทด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตกลงอย่างกราวรูดหากคุณลงทุนในหุ้นเพียงกลุ่มเดียวหรือ2กลุ่มแล้วหุ้นเหล่านี้เกิดตกลงมันก็จะกลายเป็นว่าคุณต้องเสียเงินไปแม้ในขณะที่ตลาดโดยรวมกําลังดีวันดีคืน ความเสี่ยงที่3คือหากคุณซื้อหุ้นหรือพันธบัตรของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วบริษัทนั้นเกิดปัญหาจะมีผลกระทบมาถึงการลงทุนของคุณได้แนวทางโดยทั่วไปก็คือยิ่งบริษัทมีขนาดใหญ่และมีผลประกอบการดีเพียงใดก็ยิ่งมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องต่ำลงเพียงนั้น ส่วนบริษัทขนาดเล็กซึ่งมักจะเป็นบริษัทใหม่ด้วยจะมีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะบริษัทเหล่านี้ไม่มีประวัติผลการดําเนินงานให้ดูทั้งยังจะประกอบกิจการโดยอาศัยไอเดียและเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ด้วย นอกจากนี้ผลตอบแทนของการลงทุนของคุณก็ไม่ได้มีการรับประกันอะไรถ้าสถานการณ์ไม่ดีคุณก็อาจจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างไรก็ตามหากหุ้นที่คุณเลือกมีราคาสูงขึ้นคุณก็อาจได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่จะได้จากบัญชีสะสมทรัพย์อย่างมากมาย ไอเดียสำหรับคุณหากคุณต้องการลดระดับความเสี่ยงก็สามารถทำได้โดยกระจายการลงทุนไปตามบริษัทและกลุ่มต่างๆให้หลากหลายซึ่งนับเป็นยุทธวิธีที่มีเหตุผลหากคุณมีเป้าหมายในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นแต่หากคุณยินยอมพร้อมใจที่จะแบกรับความเสี่ยงมากกว่านี้แล้วสามารถทนนั่งเฉยอยู่ได้แม้เมื่อราคาหุ้นที่คุณเลือกดิ่งลงในระยะเวลาสั้นๆแล้วการมองไปที่บริษัทที่มีขนาดเล็กหน่อยก็นับว่าไม่เลว ไอเดียที่33สอนลูกๆพวกเราที่มีลูกควรสอนลูกให้รู้จักการจัดการการเงินและยับยั้งการเกิดนิสัยไม่ดีทางการเงินเสียก่อนที่มันจะเกิดขึ้นคนที่เคยถูกพ่อแม่ปล่อยปละด้านการเงินมาก่อนพอโตขึ้นก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักรับผิดชอบด้านการเงินลูกๆจะเรียนรู้ทักษะการบริหารการจัดการด้านการเงินมาจากคุณเราควรทําอะไรบ้างเพื่อเป็นการส่งเสริมลูกๆให้พัฒนาทักษะการบริหารการเงินที่ดีขึ้นมาข้อแรก ปรับปรุงการจ่ายเงินค่าขนมให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยจ่ายให้ตรงวันในแต่ละสัปดาห์หรือเดือนด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อเตรียมเด็กให้รู้จักจัดงบประมาณข้อ 2. คุยกันให้เข้าใจว่าเงินที่พวกเขาได้รับครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเมื่อพวกเขาโตขึ้นก็ให้จ่ายเงินสำหรับรายการอย่างอื่นเพิ่มเติม,ตมขึ้นพอมีอายุได้ประมาณ12ปีก็ให้จ่ายงบประมาณค่าเสื้อผ้าไปด้วยข้อ3 ให้พวกเขาเลือกได้เองว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างไรข้อ4เปิดบัญชีออมทรัพย์ด้วยชื่อของพวกเขาคนที่ได้เริ่มออมเงินตั้งแต่ยังเด็กก็จะติดนิสัยทำเช่นนั้นต่อไปจนเป็นผู้ใหญ่ข้อ5เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการบริหารการเงิน ข้อ 6. อย่ายอมให้พวกเขาใช้จ่ายเกินงบประมาณจนเป็นนิสัยหากพวกเขาทำเช่นนั้นบ่อยก็ให้พวกเขาต้องทำงานบ้านเพิ่มเติมเป็นการแลกเปลี่ยนหรือไม่เช่นนั้นก็ให้กู้เอาจากเงินที่จะได้ในอนาคตแล้วก็อย่าลืมหักออกด้วยเมื่อถึงเวลาจ่ายเงินครั้งต่อไปข้อ7 ส่งเสริมให้ลูกๆได้ใช้จ่ายเงินและเวลาไปในการกุศลเป็นการสอนให้พวกเขาได้ทราบว่าเงินยังสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากการบริโภคส่วนบุคคลได้อีกด้วยการสอนทักษะการบริหารการจัดการเงินให้เด็กๆเ,เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต้องใช้ความอดทนมากหัวใจของเรื่องนี้อยู่ตรงความเพียรและต้องรู้จักกล่าวคำปฏิเสธต,ต่อเด็กและไม่ทอ้อถอยไอเดียสำหรับคุณ พ่อแม่จำนวนสามในสี่คนยอมรับว่าตนเองมักจะให้เครดิตกับลูกๆเพิ่มเป็นครั้งคราวอยู่เสมอการบอกลูกหลานให้เอาเงินไปแต่อย่าบอกพ่อแม่เป็นการทำให้เลือดเนื้อเชื้อไขของเราเสียนิสัยทางด้านการเงินการสำรวจเมื่อไม่นานมานี้บ่งว่าพ่อแม่หน,นึ่งในสิบคนยอมรับว่าเคยทำเช่นนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งนับเป็นการบ่อนทำลายความพยายามของคู่สมรสอีกคนที่จะสอนพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบทางด้านการเงินให้กับเลือดในอกอย่างยิ่ง ไอเดียที่34การตรวจสถานะทางการเงินประจําปีต่อไปนี้คือ20คําถามที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณควบคุมสถานะทางการเงินโดยทั่วไปของตนเองและจัดทําแผนปฏิบัติได้ข้อ1สถานาภาพการจํำนองของคุณเป็นอย่างไรข้อ2หากคุณมีหนี้อยู่ในอีก12เดือนจะสามารถกําจัดมันไปได้สักเท่าไหร่ข้อ3คุณควบคุมบัตรเครดิตได้หรือเปล่า ข้อ4คุณลดค่าใช้จ่ายได้บ้างไหมข้อ 5. เงินบำนาญของคุณดูดีไหมควรจะลงทุนเพิ่มหรือเปล่าข้อ 6. พอตการลงทุนของคุณควรจะได้รับการจัดสมดุลเสียใหม่บ้างหรือเปล่าข้อ 7. ในปีถัดไปคุณจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายไว้อย่างไรข้อ 8. ทรัพย์สมบัติใดของคุณมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนบ้างหรือไม่ ข้อ9ในปีที่ผ่านมาคุณได้ขีดค่าเป้าหมายทางการเงินใดของตนเองซึ่งในอนาคตสามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่ทำเช่นนั้นได้ข้อ 10. คุณทำพินัยกรรมแล้วหรือยังต้องทำการปรับปรุงพินัยกรรมนั้นให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าข้อ11ในรอบ12เดือนที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงใดในชีวิตคุณที่จะมีผลกระทบไปถึงการเงินของคุณบ้างและในอนาคตอันใกล้จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นที่ว่าเกิดขึ้นบ้างไหม ข้อ12คุณควบคุมการจ่ายภาษีได้หรือเปล่าข้อ13คุณได้ทำการเคลมสิ่งที่สมควรเคลมเช่นภาษีตามสิทธิ์แล้วหรือไม่ข้อ14คุณมีความจำเป็นที่ต้องคุยกับนักบัญชีหรือที่ปรึกษาด้านการเงินหรือเปล่าข้อ15เวลาทบทวนกระแสรายได้คุณรู้สึกว่าตนเองได้รับรางวัลอย่างยุติธรรมแล้วหรือเปล่า ข้อ16ยังมีแหล่งไรายได้อื่นที่คุณสามารถนำมาใช้ได้อีกบ้างไหมข้อ17คุณมีความท้าทายที่จะออมเงินในระยะยาวหรือเปล่าข้อ18วัตถุประสงค์ทางการเงินของคุณในเวลานี้ของเมื่อปีที่แล้วเป็นอย่างไรแล้วมันสามารถบรรลุได้ขนาดไหนข้อ19 คุณกลัวอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินของปีหน้ามากที่สุดมีอะไรที่คุณสามารถทําได้เพื่อรับมือกับความกลัวเช่นนั้นบ้างและข้อ20คุณสามารถดําเนินการในลักษณะเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้ได้บ้างไหมไอเดียสำหรับคุณสิ่งที่สามารถวัดสุขภาพทางการเงินของคุณได้อย่างสำคัญคือมูลค่าสุทธิของคุณมูลค่าสุทธิของคุณคือผลต่างระหว่างทรัพย์สินทั้งหมดของคุณกับหนี้สินทั้งหมดของคุณ การคำนวณมูลค่าสุทธิของคุณทำได้โดยนำหนี้สินมาลบออกจากสินทรัพย์ทีนี้คุณก็ทราบสุขภาพทางการเงินโดยรวมของตนเองแล้วการทราบมูลค่าสุทธิของตัวคุณเองเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้คุณจัดระบบระเบียบให้ชีวิตทางการเงินได้ไอเดียที่35พัฒนาความนิยมชมชอบในเงินบำนาญคนอีกหลายคนยังคงมีความคาดหวังผิดๆเกี่ยวกับระดับของเงินบำนาญที่พวกเขาจะได้รับ เรามีวิธีตรวจสอบว่าการเตรียมการของตัวคุณเองดีพอแล้วหรือยังรายงานของธนาคารบาร์เย์บ่งชี้ว่าคนงานในอังกฤษคาดหวังว่าจะ,กะเกษียณที่อายุ59ปีพร้อมกับได้รับเงินบำนาญหลายปีปีละ2 7 3 0ปอนด์แต่กระนั้นคนงานจำนวนถึง40%กลับยังไม่ได้ออมเงินเพื่อการ,กรเกษียณเลยธนาคารระบุว่าคนที่เข้าร่วมในการออมก็จ่ายเงินโดยเฉลี่ยเพียง45ปอนด์ต่อเดือนเท่านั้น การประมาณการของช่องว่างทางการออมระบุว่าคนงานในอังกฤษมีการออมในแต่ละปีน้อยกว่าที่ควรอยู่27ล้านล้านปอนด์แม้สำหรับพวกเราที่ไม่ได้ปฏิเสธความจริงเรื่องการชราภาพก็ยังสามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนการขาดความกระตือรือร้นในเรื่องเงินบํานาญได้อยู่ดีส่วนมากก็จะพูดกันว่าจะทำไปทำไมเดี๋ยวเศรษฐกิจก็จะตกสะเก็ดอีก แล้วการลดภาษีที่น้อยลงก็จะทำให้มูลค่าของเงินบำนาญตกต่ำลงหรือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณยังคงจดจำเรื่องที่โรเบิร์ตแม็กซ์เวลเชิดเงินบำนาญของกลุ่ม Mirror ก r o u ปหนีไป หรือคุณก็ยังไม่ลืมเรื่องความหายนะของ Equitable Life คนที่ชอบยอะเย้ยถากถางก็จะพากันค่อนแคะว่าเดี๋ยวก็ถูกเจ้านายของบริษัทเชิดเงินบำนานในกระปุกหมูออมสินหนีไปเสียก่อนที่เราจะทันได้กเกษียณแล้วถ้าพวกนั้นไม่ทำก็ยังมีรัฐบาลที่คอยจ้องจะเป็นคนทำอยู่อีก แม้จะมีเหตุผลอันควรที่จะใช้ความระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องตลาดบำนานบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังนับว่าไม่เพียงพอที่จะไปคัดค้านความคิดเรื่องการเก็บออมเงินเพื่อบำนานการไม่ทําอะไรเลยเพื่อบำนาน แล้วหวังว่าจะได้รับอะไรในอนาคตเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลสิ้นดีกองทุนบำเหน็จบำนาในปัจจุบันอยู่ในสภาพงอนแงนเต็มทีทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะแย่ลงไปอีกในปัจจุบันอีกด้วยยิ่งคุณเริ่มต้นเก็บออมอย่างจริงจังได้เร็วเพียงใดก็ยิ่งจะสามารถสะสมเงินต้นได้จำนวนมากพอที่จะสร้างรายได้ ให้สามารถกรเกษียณได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นเพียงนั้นการเริ่มต้นออมเงิน7,00 0บาทเมื่อตอนที่คุณมีอายุ45ปีแทนที่จะเป็น25ปีจะทําให้เงินที่จะได้รับเมื่อถึงเวลากเกษียณลดลงไปถึงประมาณ2ใน3เลยทีเดียวไอเดียสําหรับคุณหัวใจของเรื่องบํานาญอยู่ที่การถามตัวเองว่าเราต้องการมีเงินบํานาญในระดับใดต่อเมื่อเรามีตัวเลขนี้แล้วเราจึงจะคิดได้ว่าควรจะต้องลงทุนสักเท่าใดจึงจะบรรลุเป้าหมายตามนี้ได้ ไอเดียที่36ประหยัดเรามีตัวอย่างของความประหยัดที่จะสามารถช่วยให้คุณเก็บออมเงินได้อย่างสบายๆบาย 1. เวลาไปซื้อของให้ทำรายการของของที่ต้องการซื้อไว้ก่อนแล้วซื้อไปเฉพาะตามรายการนั้นและก็ไม่ควรจะไปซื้อในเวลาที่หิวเพราะมันจะทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่คุณจะซื้อของมามากเกินความจำเป็น 2. การทำแซนด์วิชด้วยตัวเองสำหรับไว้รับประทานเป็นมื้อกลางวันจะช่วยให้ประหยัดเงินไปได้ถึง2ใน3ของราคาแซนด์วิช 3. หาช่วงเวลาไปยังสถานที่ต่างๆเช่นโรงภาพยนตร์โรงละครในเวลาสถานที่นั้นๆคิดราคาถูกเป็นพิเศษ 4. ปลูกผักไว้รับประทานเอง 5. ใช้รถจัก,กรยานหรือเดิน 6. จ่ายบินโดยอาศัยการหักบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงก,การถูกปรับ 7. ประหยัดเงินด้วยการซื้อของโดยใช้คูปองและใช้การจดหลักภักดี 8. ชอปปิ้งหลายๆแห่งบ่อยครั้งที่เราจะได้พบราคาที่ต่ำที่สุดในเว็บ 9. โอนเงินที่เหลือจากบัญชีกระแสะรายวันไปยังบัญชีสะสมทรัพย์การวางเงินไว้ในตำแหน่งที่ล่อตาล่อใจน้อยลงและเข้าถึงได้ยากจะช่วยให้คุณควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้น 10. ตัดบัตรเครดิตทิ้งไปสักใบ2ใบ 11. นั่งรถยนต์หรือแท็กซี่ไปคันเดียวกันหลายๆคน 12. ใช้บริการห้องสมุด 13. หาแหล่งซื้อหนังสือซีดีและดีวีดีราคาถูกและหลังจากใช้งานจนเต็มอิ่มแล้วก็ขายต่อเสียด้วย 14. ทบทวนรายจ่ายทุกอย่างสมาชิกรายการเคเบิลทีวีโทรศัพท์มือถือสมาชิกนิตยาสารนมช็อกโกแลตและอื่นๆอีกมากมาย 15. พิจรารณางบประมาณอย่างจริงจังให้รู้แน่ว่าในแต่ละเดือนใช้เงินเท่าไหร่ไปทำอะไรบ้างหัวใจของการอยู่อย่างประหยัดได้แก่การมองประสบการณ์การประหยัดว่าเป็นความท้าทายและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้ได้โปรดจ,จำไว้ว่า คุณไม่ได้กำลังจะต้องเสียสละอะไรมันเป็นการหลีกเลี่ยงความหรูหราและใส่ใจไปในสิ่งที่สำคัญในชีวิตมากกว่าเพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจลองสัญญาว่าจะให้รางวัลกับตัวเองเป็นผลตอบแทนการบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญไอเดียสำหรับคุณ การพยายามหาทางชำระหนี้จำนองให้หมดได้เร็วที่สุดเป็นความตั้งใจดีแต่อาจจะเป็นไปไม่ได้หากการทำเช่นนั้นทำให้คุณต้องชักหน้าไม่ถึงหลังการพยายามประหยัดดอกเบี้ยจากการจำนองด้วยการทำการเบิเกเงินเกินบัญชีหรือรูดเงินสดจากบัตรเครดิตซึ่งล้วนมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยไอเดียที่ส7จัดสมดุลให้ชีวิต ชีวิตที่สมดุลเป็นการกระจายพลังงานระหว่างการสร้างรายได้กับสิ่งอื่นในชีวิตที่มีความสำคัญกับเราในหนังสือเรื่อง t h e a g e of Unreason กูรูด้านการบริหารชาวแฮนดี้ ได้ใช้คำว่าการใช้ชีวิตแบบมีพอร์ตโฟลิโอเป็นวิธีอธิบายว่าแต่ละส่วนของชีวิตของเราประสานเข้าด้วยกันอย่างไรจนเป็นชีวิตที่มีความสมดุลแฮนดี้บอกว่าในพอร์ตโฟลิโอปกติจะประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยๆ5ประการได้แก่ 1. งานที่มีค่าจ้างหรือเงินเดือนคืองานที่ได้รับเงินตามช่วงเวลา 2. งานที่มีค่าธรมเนียมคืองานที่ได้รับเงินตามผลงาน 3. งานบ้านเป็นงานที่ทําในบ้านอย่างเช่นการทํากับข้าวการทําความสะอาดบ้านรีดผ้าซ่อมแซมบ้านเลี้ยงดูเด็ก 4. งานแบบให้เปล่าเช่นงานที่ทํานอกบ้านเพื่อการกุศลเพื่อท้องถิ่นเพื่อนโรงเรียนในพื้นที่และหางานเพื่อการศึกษาเช่นการฝึกเล่นกีฬาหรือการฝึกทักษะอะไรสักอย่างการเรียนภาษาใหม่หรือเรียนเพื่อคุณวุฒิ ในแง่ประโยชน์ใช้สอยแฮนดี้ได้ชี้ให้เห็นอันตรายของการพึ่งพิงแหล่งรายได้แต่เพียงแหล่งเดียวเช่นงานประจำแล้วเปรียบเทียบให้เห็นว่าเราจะได้ประโยชน์จากการมีพอร์ตฟิลิโอของงานซึ่งจะช่วยให้มีกระแสรายได้อันหลากหลายทำให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินอย่างที่การมีแหล่งรายได้แต่เพียงแหล่งเดียวให้ไม่ได้หัวใจของปรัชญาเกี่ยวกับพอร์ตฟิลิโอคือการตระหนักว่าทักษะและงานอดิเรกแทบทุกอย่างเป็นสิ่งที่ขายได้หากเราต้องการขายเราทุกคนสามารถนำพอร์ตฟิลิโอ ของเราไปใช้สร้างชีวิตตามที่ต้องการได้แน่นอนสิ่งแวดล้อมและความจําเป็นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปได้และพลังงานของแนวทางพอร์ตฟิลโออยู่ตรงที่มันช่วยให้เราตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นไอเดียที่38ทําความเข้าใจกับความหมายที่แฝงไว้ แนวความคิดในที่นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอแต่เพียงอย่างเดียวจากบริษัทเพียงแห่งเดียวแต่เราสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางอันได้แก่การที่เราควรพิจารณาข้อเสนอทุกอย่างให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะทําการตัดสินใจใดๆในปี2003ธนาคารบร์เลเได้โฆษณาบัตรเครดิตโดยใช้ข้อความว่า0%ตลอดการแต่ผลจากการตรวจสอบโดยสำนักงานการค้าอย่างเป็นธรรมของอังกฤษพบว่าการโฆษณานี้ททำให้เกิดความเข้าใจผิด โฆษณาทำให้เกิดความเข้าใจว่าทางธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยรายปี0%ตลอดการแต่ในความเป็นจริงลูกค้าจะได้รับอัตรานี้เฉพาะในการโอนนี่ และเฉพาะเมื่อผู้ถือบัตรใช้บัตรเครดิตทำการซื้อสินค้าที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยสูงกว่าอัตรามาตรฐานที่17.9%เท่านั้นการชำระรายเดือนใดๆที่คุณทำจะถูกนำไปใช้เคลียร์การโอนหนี้ก่อนดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาหนี้ที่จะได้รับโอนให้อยู่ที่0%ไปตลอดการสำนักงานการค้าอย่างเป็นธรรมมองว่าการโฆษณานี้เป็นการดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมายบริโภคเครดิต คริสตศักราช1,974สำนักงานการค้ายังได้เห็นว่าการโฆษณาได้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างมากโดยใช้คำว่าตลอดกาลและยังไม่ได้มีการชี้แจงให้เกิดความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับนโยบายของบัคเลการด ในเรื่องลำดับการชำระเงินและเงื่อนไขของการได้รับอัตราศเปอรนสำนักง,งานการค้ายังเป็นห่วงด้วยว่าบางโฆษณามีลักษณะเสียงที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอัตราดอกเบี้ยรายปีศที่ได้รับการเสนอนั้นสามารถใช้ได้กับข้อตกลงทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะการโอนนี้ และว,ว่าการใช้จ่ายทุกประเภทที่ผ่านบัตรล้วนได้รับการคิดดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นด้วยการทั้งหมดทั้งสิน้นสำนักง,งานการค้ายัางได้แสดงความคิดเห็นคัดขันด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยรายปีของนีที่ได้รับการโอนไม่ได้เป็นศูนเปอร์เซ็นแต่เป็นหกจุดเก้าเปอร์เซ็นไอเดียที่สามสิบเก้าคำนวณการออมเป็นรายปีเรามีวิธีช่วยให้คุณออมเงินได้พอควรโดยไม่ต้องลำบากหรือยุ่งยากมากมันเป็นการกระทำที่เข้าทํานองว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท เงินของเรามักจะหลีกลี่หนีไปจากเราทีละเล็กทีละน้อยตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างหากเราสามารถควบคุมการออมเล็กๆน้อยๆยเหล,ล,ล,ล่านี้ได้เราก็จะสามารถสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินให้ดีขึ้นได้การทําเช่นนี้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่คนไทยเรียกกันว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนั่นเองแต่ในทางจิตวิทยาแล้วการมีเงินเหลือเก็บจํานวนเล็กน้อยจากการละเว้นไม่ซื้อขนมรับประทานไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นการออมที่คุ้มค่าอะไรเลยสิ่งที่จะสามารถช่วยเสริมแรงให้กับการกระทำ นองนี้ได้ได้แก่การนำตัวเลขที่เราออมได้ไปคิดรวมกันให้เป็นเวลา12เดือนหากคุณรับประทานขนมสัปดาห์ละ5แท่งก็จะช่วยให้ออมได้สัปดาห์ละ200บาทซึ่งดูแล้วไม่น่าสนใจอะไรแต่ถ้าคิดเป็นปีก็จะเห็นเงินถึง6,500บาทต่อปีซึ่งน่าประทับใจมาก ไอเดียสำหรับคุณแน่นอนคุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ไปตลอดทั้งปีก็ได้การสำรวจในปี2004ระบุว่าการจำกัดการบริโภคช็อกโกแลตแอลกอฮอล์กาแฟขนมขบเคี้ยวและบุหรี่ในระหว่างฤดูถือบวชสามารถช่วยประหยัดเงินได้เป็นจำนวนรวมถึง4 0 0 0 0บาทการงดกาแฟลาเต้วันละถ้วยระหว่างวันแรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์ไปจนถึงวันอีสเตอร์สามารถช่วยให้ประหยัดเงินไปได้6000บาทในขณะที่การงดเบียร์วันละหนึ่งเหยือกช่วยให้ประหยัดได้7 0 0 0บาท และนักสูบบุรี่ที่ตามปกติจะซื้อบุหรี่วันละซองจะประหยัดไปได้ถึง15,000บาทไอเดียที่40เห็นช้างขี้อย่าขี่ตามช้างการพยายามหาเงินมาใช้จ่ายให้ได้อย่างคนอื่นเพื่อเป็นการอวดรวยเป็นเรื่องไม่ฉลาด ม่แต่เพียงเท่านั้นการขี้ให้ได้อย่างช้างในทุกวันนี้มีราคาค่าอวดแพงเหลือเชื่อกว่าในยุคไหนในยุคนี้มีของให้เราใช้จ่ายซื้อเพิ่มมากขึ้นทุกทีมีข้อความการตลาดเรียกร้องให้ซื้อระดมยิงเข้ามาวันละเป็นพันๆมีแม้กระทั่งนิตยาสารที่จัดทําขึ้นมาเพื่อบอกเราว่าของที่เราต้องมีในปีนี้มีอะไรบ้างการอิจฉากระเป๋าสตางค์ของคนอื่นเป็นบาปที่ทําให้ถึงกับตายได้ไปเสียแล้วมีแบบฝึกหัดหนึ่งซึ่งผมเคยจัดให้มีขึ้นในฐานะเป็นการประช ชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินส่วนบุคคลอย่างหนึง่งในแบบฝึกหัดนี้ผมจะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองว่าการพยายามขี้ตามช้างทําให้เราเป็นอย่างไรได้บ้างบางรายการที่ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันคิดขึ้นมามีดังนี้ 1. พยายามมองหาหนทางเพิ่มทรัพย์สมบัติอยู่เสมอ 2. จํจำนองเพิ่มขึ้น 3. ซื้อรถใหม่ทุก3าปี 4. ให้ลูกเรียนโรงเรียนเอกชน 5. ใช้เวลาในวันหยุดดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 6. เป็นหนี้บัตรคเครดิต 7. เป็นหนี้บัตรคเครดิตหลายใบ 8. ซื้อเครื่องมือออกกำลังกายมาแล้วไม่ได้ใช้ 9. ซื้อนังสือมาแต่ไม่ได้อ่านซื้อซีดีมาแต่ไม่ได้เล่น 10. ตู้เต็มไปด้วยเสื้อผ้าแต่รู้สึกว่าไม่มีอะไรจะใส่11รู้สึกเหน็ดเหนื่อย 12ไม่เคยรู้สึกพอมันเป็นรายการที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกหน้ารื่นรมสักเท่าไหร่ใช่ไหมข่าวดีก็คือเรายังมีทางเลือกอื่นเรายังสามารถเห็นช้างขี้เราไม่ขี้ตามช้างได้เราสามารถประกาศตัวว่าจะหันเหชีวิตจากภาวะเกินไปเป็นพอเพียงอันจะเป็นการช่วยให้การเงินของเราดีขึ้นด้วยความจริงมีอยู่ว่าหากในโลกนี้มีคนมากกว่าสองคนแล้วก็จะต้องมีคนที่ดีกว่าคุณและคนที่แย่กว่าคุณเพราะฉะนั้นจงจาไว้เถอะครับ ไอเดียสำหรับคุณเมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจว่าจะต้องหาเงินมาเท่าไหร่จึงจะพอเราต้องนำทุกด้านของชีวิตมาพิจารณาไล่ไปตั้งแต่บ้านที่ต้องการงานที่ทำสไตล์การใช้ชีวิตอย่างที่นิยมและอื่นๆอีกมากมายพวกเราแต่ละคนต่างก็มีคำตอบต่อคำถามเหล่านี้ต่างกันไปแต่ผมอยากจะแนะนำให้คุณคิดถึงระยะยาวไว้ด้วยเพราะอย่างน้อยก็คงไม่มีใครอยากจะมีชีวิตอยู่นานเกินกว่าเงินของเราหรอกครับไอเดียที่41 ปลอดภัยเหมือนบ้านสำหรับพวกเราหลายคนบ้านของเราเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งกว่าอย่างอื่นคุณจึงต้องรู้ว่าจะบริหารทรัพย์สินชิ้นนี้อย่างไรจึงจะเป็นผลดีที่สุด เรามองอสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นแหล่งของการอยู่ดีกินดีทางด้านการเงินในอนาคตกันมากขึ้นทุกทีการมองเช่นนี้ไม่ได้เป็นการคาดหวังที่ไร้เหตุผลไปเสียทีเดียวอย่างน้อยหากจะมองอสังหาริมทรัพย์ในแง่ของการลงทุนก็ต้องนับว่ามันมีประวัติที่ดีมากแม้จะมีปัญหาบ้างเป็นบางครั้งแต่ในระยะยาวแล้วก็ต้องนับว่ามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและตราบเท่าที่เราพร้อมที่จะรออย่างอดทนในระหว่างที่มีการตกลงไป ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ต้องนับว่าเราทำได้ดีแล้วการที่ราคาบ้านยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราปีละเป็นตัวเลขถึงสองหลักในทุกวันนี้ Negative Equity หรือราคาตลาดต่ำกว่าเงินที่ต้องผ่อนจึงอยู่ไกลจากใจของเรามากและอนาคตอันไกลก็ยังดูดีแต่กระนั้นก็ขอบฟ้าก็ยังมีเมฆแห่งความกังวลมาปรากฏให้ได้เห็นอยู่บ้างเหมือนกันอย่างน้อยราคาบ้านเมื่อเทียบกับรายได้ก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมาทําให้เกิดคําถามว่าอัตราการเติบโตของราคาบ้านจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครสามารถยืนยันได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าการบูมในครั้งนี้จะมีแนวโน้ม ที่ยาวนานหรือไม่หรือเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวในหลายประเทศรวมทั้งอังกฤษด้วยการบูมของราคาบ้านเป็นผลจากแนวโน้มระยะยาวด้านประชากรบางคนอ้างว่ายุคเบบี้บูมได้สร้างและได้รับประโยชน์จากความต้องการบ้านที่เพิ่มขึ้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเหล่านี้ต้องการจะขายบ้านขนาดสีห้องนอนเพื่อเอาเงินสดไปซื้อแฟ เพื่อใช้ชีวิตในวัยเกษียณคงจะมีคนในยุคหลังเบบี้บูมที่พร้อมจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ไม่กี่คนและเมื่อสินค้ามากกว่าความต้องการของตลาดราคาก็ต้องตกลงมาและคนที่กําลังรอจะปล่อยอสังหาริมทรัพย์เพื่อหวังเงินสดในวัยเกษียณก็คงจะไม่ได้เงินตามจํานวนที่ได้วางแผนเอาไว้ไอเดียสําหรับคุณคําเตือนของผมมีดังต่อไปนี้เราทุกคนต้องจับตามองราคาอสังหาริมทรัพย์กันไว้ให้ดี เราจะไปทึกทักเอาว่าราคาอาสังหาริมทรัพย์จะยังคงพุ่งขึ้นเหมือนเดิมและเราก็มีหน้าที่เพียงจ่ายค่าเช่าซื้อเพื่อรอรับความงอกเงยในบ้านปลายชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้แล้วไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราควรคอยติดตามตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอของอสังหาริมทรัพย์ไว้อยู่เสมอไอเดียที่42เป็นเจ้านายตัวเองหรือประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจูบอำลาชีวิตในองค์กรใหญ่ๆเพื่อออกไปทำกิจการของตนเองคืออะไร การเปลี่ยนจากงานที่ได้เงินเดือนไปเป็นงานที่ได้รับค่าธรรมเนียมให้อิสระภาพแก่เรามากขึ้นและได้รายได้มากขึ้นแต่ปราศจากความมั่นคงที่ได้จากค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับจากนายจ้างคุณเคยคิดถึงเงินสวัสดิการทั้งหลายแหล่ที่จะหายไปพร้อมกับเงินเดือนงวดสุดท้ายบ้างหรือเปล่าเงินบำนาญจะหายไปเงินตอบแทนการเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็จะหายไปแล้วคุณก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการเอาประกันแบบกลุ่มอีกต่อไป นอกจากนั้นคุณยังหมดสิทธิ์ที่จะได้อยู่ในโลกที่พร้อมจะมีเงินเดือนออกมาทุกๆเดือนในจํานวนที่รู้ได้ค่อนข้างแน่นอนและเข้าไปอยู่ในบัญชีธนาคารของคุณในวันที่ทํานายได้ที่จะมีความเป็นไปได้ก็คือกระแสรายได้ของคุณจะไหลเข้ามาอย่างไม่สม่ําเสมออย่างน้อยก็ในตอนเริ่มตน้นคุณมีเงินรองรัง,รงเตรียมไว้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการครองชีพจนกว่าธุรกิจจะเข้าที่เข้าทางบ้างหรือเปล่า โดยเฉลี่ยแล้วใน12เดือนแรกจะมีธุรกิจใหม่ล้มลงไปถึง20%และเมื่อถึง3ปีแล้วก็จะหายไปเกิน50%เลยทีเดียวมีเหตุผลเกี่ยวกับการเงินอยู่จำนวนหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้ธุรกิจต้องพังภาพไปนั่นก็คือการประเมินยอดขายไว้ดีเกินไปและประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้เพื่อบรรลุยอดขายนั้นต่ำไป 2. ประเมินต้นทุนไว้ต่ำเกินไป 3. ไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีหรือควบคุมรายจ่ายไม่ได้ 4สูญเสียการควบคุมเงินสดและ5ตั้งราคาขายไว้ต่ำเกินไปการเป็นลูกจ้างตนเองมีด้านดีเกี่ยวกับการเงินด้วยเหมือนกันอย่างน้อยก็ในแง่ภาษีและถ้าคุณประสบความสําเร็จในธุรกิจแล้วละก็คุณสามารถลืมเงินเดือนที่เคยได้จากการเป็นลูกจ้างไปได้เลยแต่แม้ว่าจะมีทองคําอยู่ในภูเขาลูกนี้จริงคุณก็ต้องออกแรงขุดอยู่ไม่ใช่น้อยกว่าจะนํามันออกมาชื่นชมได้ ไอเดียที่43เพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของคุณหากคุณทำงานอยู่ในองค์กรที่เห็นคุณค่าของคุณต่ำกว่าความเป็นจริงก็เป็นที่แน่นอนว่าคุณจะต้องได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแล้วทำอย่างไรจึงจะเพิ่มเงินรายได้ได้ละ่ะในปี1997ทอมปีเตอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นกูรูทางด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกันดีที่สุดในโลกได้เขียนบทความไว้ ซึ่งเป็นการอธิบายถึงความสําคัญของการสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ในด้านการเงินความสําคัญของการตัดสินใจด้านงานอาชีพของคุณอยู่ตรงที่มันมีผลกระทบไปถึงมูลค่าของคุณในท้องตลาดหากเดวิดเบคแฮมตัดสินใจที่จะเข้าร่วมทีมฟุตบอลยีโอวิลทาวแทนที่จะเป็นเรอัลมาดริดแล้วมูลค่าแบรนด์ของเขาก็จะต้องตกต่ํากว่านี้มากรายได้ของคุณจะมีมูลค่ามากเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ทำให้แบรนด์ของคุณมีมูลค่าสูงส่งเพียงไหนด้วย เพราะฉะนั้นถึงเวลามาคิดกันอย่างจริงๆจังๆถึงเรื่องการสร้างภาพโพสและพัฒนาตนเองให้เป็นแบรนด์อย่างหนึ่งได้แล้วเริ่มต้นด้วยการระบุคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ทําให้คุณมีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานมีผลงานอะไรที่คุณเพิ่งได้ไปทํามาเมื่อไม่นานมานี้ที่ทําให้คุณมีความเด่นกว่าคนอื่นหัวใจสําคัญของแคมเปญสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลได้แก่การตลาดแบบปากต่อปาก ในการตลาดแบบนี้เครือข่ายของเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานลูกค้าและผู้ใช้บริการถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญที่สุดสิ่งที่คนเหล่านี้พูดเกี่ยวกับคุณและคุณค่าของคุณหรือว่าคุณเคยทำอะไรมาบ้างเป็นสิ่งที่ตลาดจะใช้เป็นมาตรวัดมูลค่าของแบรนด์ของคุณ ไอเดียสำหรับคุณการนึกถึงตัวเองในลักษณะเป็นแบรนด์ช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับงานอาชีพได้อย่างมีจุดยืนมากขึ้นจากนี้ไปก่อนที่จะรับงานอะไรคุณจึงควรถามคำถ,ถามต่อไปนี้กับตัวเองเสียก่อนการรับทำงานนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ของฉันซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวของฉันในตลาดด้วยหรือเปล่าหากคำตอบคือใช่แล้วคุณก็ควรรับทำงานนั้นแต่หากคุณเห็นว่างานนั้นมีแต่จะทำให้คุณมองดูไม่ดีแล้วล่ะก็พยายามหา ทางเลี่ยงไปดีกว่าครับไอเดียที่44อย่าออมเงินแม้จะฟังดูแปลกแต่เชื่อเถอะว่าการออมเงินอาจมีผลเสียต่อสุขภาพทางการเงินของคุณได้ให้ผมได้มีโอกาสอธิบายเสียหน่อยนะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีที่ไหนสักแห่งอาจจะเป็นแผนกพิเศษในบริษัท,บ,รรษทบัตรอวยพรฮอล马克ที่จะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งใช้เวลาคิดค้นคำคมอย่างเช่นถ้าเราเอาแต่จ้องกาน้ำมันก็จะไม่มีวันเดือดขึ้นมา แล้วมันก็จะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยขาดการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความผิดอะไรมากปัญหามีเพียงอยู่ที่ว่าผมเชื่อว่าคำคมเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องไร้สาระ หากจะพูดกันในแนวเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ผมอยากจะถกกับคนที่คิดคําว่าออมเงินไว้ใช้ในช่วงเวลาขัดสนเสียจริงๆไม่ใช่ว่าผมจะเป็นปฏิปักษ์กับการออมเงินหลอกหากว่ารายได้ของคุณมีมากกว่ารายจ่ายอยู่อย่างสม่ําเสมอแล้วการเก็บออมเงินก็นับเป็นกลยุทธ์ทางการเงินที่มีเหตุผลแต่สําหรับพวกเราที่ไม่ได้ใช้นี่บัตรเครดิตให้หมดเกลี้ยงได้ถูกเดือนแล้วการการเงินไว้จํานวนหนึ่งไปใส่ในบัญชีสะสมทรัพย์ก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าออกจะเสียสติอยู่สักหน่อย แต่ถ้าหากว่ามันจะช่วยให้คุณสบายใจขึ้นได้บ้างแล้วผมว่าเจียดเงินจํานวนทีละเล็กน้อยกันไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบ้างก็ได้หากแต่ว่ากฎที่เราสามารถนำไปใช้ได้โดยทั่วไปนับว่าชัดเจนมากนั่นก็คือขอให้นำเงินที่คุณเก็บออมไว้ได้ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดไปจ่ายหนี้เสียให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะอย่างน้อยในแผนกคำคมเขาก็มีคำกล่าวกันอยู่ว่าแม้จะน้อยนิดก็ยังช่วยได้ ไอเดียสำหรับคุณหากคุณเก็บเงินได้70,000บาทโดยยังเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่จำนวนที่เท่ากันในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแล้วต้นทุนสำหรับการออมในครั้งนี้ก็นับว่ามาโหรานทีเดียวสมมุติว่ายอดหนี้70,000บาทนั้นคงอยู่ในบัตรของคุณเป็นเวลา5ปีดอกเบีย้ยทบต้นที่จะเกิดจากหนี้จำนวนนี้จะเป็นจำนวนเกือบ1 0 0 0 0 0บาท เมื่อนำไปเทียบกับดอกที่จะได้จากการนำเงินจำนวนนี้ไปฝากธนาคารในบัญชีสะสมทรัพย์เป็นเวลานานเท่ากันแล้วต้องนับว่ายังห่างจากกันอยู่มากไอเดียที่45การรวมหนี้การรวบรวมเอาหนี้ต่างๆของคุณเข้าด้วยกันให้เหลือเป็นก้อนเดียวอาจจะถือเป็นความหลักแหลมหรือเป็นความพังพินาศทางการเงินก็ได้ การรวมนี้คือการทำการกู้เงินหรือทำข้อตกลงด้านเครดิตเพื่อจ่ายชำระหนี้ที่มีอยู่ตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปสำนักงานการค้าอย่างเป็นธรรมได้ทำการตรวจสอบตลาดการรวบรวมนี้พบว่า พวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เปรียบเทียบราคาสินค้ากับที่อื่นๆทั้งๆที่การทำเช่นนี้จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้มากถึง2ใน3ของผู้กู้ที่ทำการรวมหนี้ได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการเพียงรายเดียวสำนักงานการค้ายัางพบอีกด้วยว่าผู้กู้หลายรายโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสถานะที่มีความยุ่งยากทางการเงินมักไม่ทราบว่ายังมีทางเลือกอื่นอยู่อีกด้วยอย่างเช่นการเจรจากับผู้ให้เครดิตเองหรือการขอรับความช่วยเหลือจากผู้ให้คำปรึกษาด้านหนี้สิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำนักงานการคา้ายังได้ค้นพบด้วยว่าผู้กู้มักจะไม่ให้ความสนใจกับระยะเวลาของการกู้และต้นทุนโดยรวมของการชำระเงินอย่างพอเพียงแล้วคุณคิดว่าการรวมหนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณหรือเปล่าอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้แต่มีข้อแม้ว่า หากคุณเป็นคนประเภทที่ชอบบอกเพื่อนๆว่าได้ใช้จ่ายบัตรเครดิตไปจนเต็มวงเงินแล้วอันตรายก็จะอยู่ตรงที่หากคุณจะต้องจ่ายหนี้ที่รวมเข้าด้วยกันนี้แล้วยอดหนี้ในบัตรของคุณก็จะยังคงเพิ่มขึ้นจนเต็มวงเงินอีกจนได้ซึ่ง ย่อมจะเป็นที่แน่นอนว่ามันกลับจะทำให้คุณต้องมีปัญหาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าไอเดียสำหรับคุณเช่นเดียวกับข้อเสนออีกหลายๆอย่างในวงการการเงินการรวมนี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีหรือเร็วโดยตัวของมันเองหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของการรวมนี่อยู่ตรงที่ตัวเราเองจะสามารถปรับรูปแบบการใช้ชีวิตและนิสัยทางการเงินให้เหมาะสมที่จะใช้มันให้เกิดผลหรือเปล่ามันอาจจะช่วยคุณประหยัดเงินหรืออาจจะช่วยเพิ่มปัญหาให้กับคุณก็ได้หากคุณไม่ได้นำบัตรเครดิต ของคุณไปซ่อนหรือตัดทำลายเสียในเวลาเดียวกันนั้นบ้างไอเดียที่46การเป็นนี่อย่างรุนแรงหากคุณบังเอิญตกเป็นนี่อย่างรุนแรงแล้วคําแนะนําที่จะสามารถช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นมีดังนี้ 1. อย่าตื่นกลัวแต่ก็อย่าได้ละเลยปัญหา 2. ตัดสินใจว่านี่ไหนมีความสําคัญเร่งด่วนขนาดไหนและหนี่ไหนทําให้คุณต้องถูกปรับมากที่สุดหรือเสียดอกสูงสุด 3. ยินยอมจ่ายหนี้ในอัตราที่คุณสามารถแบกรับไหวเท่านั้น 4. ติดต่อคนที่คุณเป็นหนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณกําลังมีปัญหา 5. จ่ายไปทีละเล็กละน้อยไม่ใช่ไม่จ่ายเลย6 รักษาสำเนาของการโต้อตอบทุกอย่างไว้คุณจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้เวลาที่ไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากบุคคลที่3 7. หากคำแนะนำหากองค์กรไม่ยอมรับข้อเสนอในการชำระเงินของคุณบริษัทที่ให้กู้และบริหารหนี้ต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยตัวอย่างของข้อบกพร่องของพวกเขาได้แก่ 1. การล้มเหลวที่จะตรวจสอบหรือให้รายละเอียดที่เหมาะสมเมื่อนี่สินได้รับการไต่าถามหรือคัดค้าน 2. ล้มเหลวที่จะติดต่อกับบุคคลที่ได้รับการติดต่อมาอย่างเช่นสำนักงานให้คำปรึกษาประชาชนหรือศูนย์ให้คำแนะนาอิสระ3 ติดตามทวงถามบุคคลที่3ให้มาชำระเงินทั้งที่คนเหล่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องด้วย 4. อ้างสิทธิหรืออำนาจยังไม่ถูกต้องอย่างเช่นอ้างว่าทำงานตามที่ได้รับมอบอำนาจมาจากศาล 5. ติดต่อลูกหนี้ในเวลาหรือในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม 6. อ้างว่ามีสิทธิ์ในการเข้าไปทั้งที่ไม่ได้รับคำสั่งสารเจ็ดทำให้ลูกหนี้เกิดความเข้าใจผิดโดยใช้เอกสารที่มองดูเป็นทางการอย่างเช่นจดหมายที่ได้รับจากการจัดทำให้มองดูคล้ายคำสั่งสาร ผู้ให้กู้ไม่ได้รับอนุญาตให้ละเลยการดำเนินการในลักษณะที่มีการใช้เลขกระเทของผู้ทำหน้าที่เก็บเงินให้กับฝ่ายตนหากเป็นเช่นนั้นจะมีการพิจารณาความเหมาะสมในการครอบครองใบอนุญาตให้ปล่อยเครดิตของพวกเขาใหม่ดังนั้นแม้ว่าคุณจะเป็นหนี้อย่างน้อยคุณก็ไม่ควรจะถูกดำเนินการอย่างไม่เหมาะสมโดยผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ของคุณทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความสนใจอยู่ในงานที่จะต้องทำ อันได้แก่การกอบกู้ชื่อเสียงด้านการเงินขึ้นมาใหม่ไอเดียสำหรับคุณเรื่องที่เจ้าหนี้จะส่งเด็กๆแบกไม้เบสบอลออกไปอารวาสบรรดาลูกหนี้มันมีแต่ในนิยายหรือตามขอบนอกของสังคมสิ่งที่ควรระวังคือการดำเนินการด้วยเลขประเทศมากกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่ยังคงมีเกิดขึ้นให้ได้เห็นเป็นครั้งคราว ไอเดียที่47ทําทำงานให้นานชั่วโมงขึ้นในที่นี้ผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าทำไมโครงการเงินบำนาญของรัฐจึงยังอยู่ในสภาพยุ่งเหยิงอยู่บ้างรวมไปจนถึงว่าทำไมคุณจึงควรจะยืดระยะเวลาในการทำงานอย่างขยันขันแข็งออกไประบบเงินบำนาญของรัฐทำงานภายใต้สมมุติฐานที่ว่ามีจำนวนคนที่ทำงานมากกว่าจำนวนคนที่กเกษียณอย่างมากมายเพราะคนที่ยังทำงานอยู่จะจ่ายเงินผ่านทางระบบภาษีให้เป็นเงินบำนาญสำหรับคนที่ กเกษียณอายุไปแล้วแต่ก็กลับปรากฏว่าในครึ่งหลังของศตวรรษที่20คนเรามีอายุยืนขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่1,970เป็นต้นมาอัตราการเกิดของประชากรก็ยังลดลงไปอีกด้วยทําให้อัตราส่วนระหว่างคนทํางานและคนกินบํานาญลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบันมาอยู่ที่คนงานจํานวน3คนต่อคนกินบำนาญ1นคนในยุโรปแล้วมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนงาน3คนต่อคนกินบํานาญ2คนภายในไม่เกิน30ปีด้ว ผลก็คือเงินบำนาญของรัฐซึ่งเป็นการจ่ายเงินในอัตราเดียวกันทั้งหมดสำหรับทุกคนโดยไม่สนใจว่าพวกเขาจะเคยมีรายได้เท่าไหร่ก็จะต้องลดลง หาไม่ก็จะกลายเป็นภาระอย่างสุดจะทนสำหรับคนที่ยังอยู่ในวัยทำงานข้อแท็จจริงก็คืออนาคตอันมืดมนของเงินบำนาญไม่ได้เป็นปัญหาแต่เพียงอย่างเดียวของการเงินในอนาคตของเราความเป็นไปได้ที่จะได้รับความมั่งคั่งจากพ่อแม่ของเราก็ยังจะลดลงไปอีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะพวกคุณจะมีอายุยืนขึ้นทำให้ทุนทรัพย์ของพวกคุณต้องล่อยหลอลงไปทั้งคุณยังต้องสงวนเงินไว้จ่ายบินและสุดท้ายยังต้องจ่ายเงินเป็นค่าดูแลคนชาราอันแพงหู อีกด้วยที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีโอกาสอยู่มากที่ตัวของคุณเองจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอย่างเช่นในกรณีของการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และเหนืออื่นใดผู้รู้บางท่านยังได้ทำนายไว้ว่าในอนาคตร,ราคาบ้านจะตกต่ำลงเพราะคนในยุคเบบี้บูมจะพร้อมใจกันเทขายบ้านในเวลาเดียวกันทำให้จำนวนบ้านที่ต้องการขายมีมากเกินไปจนราคาตกดังนั้นคุณจึงอาจจะต้องทำงานนานกว่าที่ ไว้โดยจะนานขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวดล้อมของคุณเป็นอย่างไรดังนั้นคุณจึงควรเริ่มคิดได้แล้วว่าณนะเวลาที่คุณอายุ6ปีกวปีกว่าๆคุณควรจะมีทักษะและประสบการณ์ในด้านใดที่ตลาดยังคงมีความต้องการอยู่ ไอเดียสำหรับคุณพวกเราที่เกิดในทศวรรษที่1,950และ1,960ยังอาจจะสบายใจได้เนื่องจากมีความจริงที่ว่าตลาดจะยังไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะทำให้คนในยุคเบบี้บูมต้องกเกษียณไปในลักษณะฟืดเครื่องสถิติประชากรในสหรัฐและยุโรปบ่งชี้ว่าจะมีการขาดแคลนแรงงานในอีก10-15ปีและเมื่อมีการขาดแคลนแรงงานก็ย่อมมีโอกาสที่จะมีงานทา ไอเดียที่48ข้อดีของอเม z o n ยิ่งเรามีความเชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งซื้อของกันในแบบออนไลน์มากขึ้นเท่านั้นในที่นี้เราจะพูดกันถึงวิธีซื้อขายแบบออนไลน์ในทุกวันนี้อังกฤษได้แซงหน้าสหรัฐในฐานะเป็นผู้นำตลาดด้านค้าปลีกออนไลน์ไปแล้วทำไมอังกฤษจึงได้ก้าวหน้าไปไกลอย่างมากมายถึงเพียงนี้ ข้อแรกก็คือผู้ค้าปลีกออนไลน์เริ่มหาทางแก้ปัญหาการส่งสินค้าได้แล้วและสามารถแก้ปัญหาการกลัวของลูกค้าเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตซื้อของทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยอีกเหตุผลหลักได้แก่การซื้อของในร้านมักจะแพงอย่างเช่นพวกซีดีโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเพลงที่ไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมกันมากนักอย่างเช่นแจ๊สหรือคลาสสิกมักจะมีราคาสูง แล้วการเปรียบเทียบราคาดูหลายๆแหล่งก็จะเป็นหัวใจเช่นเดียวกับการซื้อของตามร้าน a เม z o n อาจจะเป็นผู้ขายซีดีออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดแต่ก็มีใช่ว่าจะเป็นที่ที่ขายถูกที่สุดเสมอไป ผู้ค้าอย่าง play. com, c d w o l com และ powerplaydirect. com มักยังจะขายในราคาถูกกว่า amazon อยู่บ่อยๆหากคุณยังใหม่สำหรับการซื้อของออนไลน์การเริ่มต้นที่ดีที่สุดได้แก่การซื้อของธรรมดาธรรมดาอย่าง iPod กล้องดิจิตอลของ Fuji โทรทัศน์กาต้มน้ำ DVD CD และหนังสือของเช่นนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อ หลังจากได้รับความเชื่อมั่นมาแล้วคุณก็จะสามารถเข้าไปผจญภัยในบริเวณที่ต้องอาศัยความกล้าหาญเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยอย่างเช่นหากคุณชอบที่จะเป็นนักลงทุนในแบบทําด้วยตนเองการซื้อขายหุ้นแบบออนไลน์ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีไม่ใช่แต่เพียงว่าการซื้อขายหุ้นมีต้นทุนถูกกว่าเท่านั้นแต่คุณยังสามารถทําการเลือกเพื่อลงทุนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทํางานในเวลาไหนก็ได้นอกจากนี้ก็ยังมีธนาคารออนไลน์ที่ช่วยให้คุณจัดการเกี่ยวกับเรื่องง งินของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบินหรือแม้แต่การกำหนดให้มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นประจำตามความต้องการของคุณ ไอเดียสำหรับคุณการซื้ออาหารเป็นอีกอย่างหนึ่งแม้ว่าจะมีของอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์มาส่งให้ถึงประตูบ้านแทนที่จะต้องออกไปเบียดเสียดกับบรรดาผู้คนที่พากันหลั่งไหลไปซื้อหาของเหล่านี้ในตอนเย็นวันศุกร์จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจหากแต่มันกลับไม่ได้ช่วยประหยัดเงินแล้วคุณยังจะต้องมีความเชื่อมั่นในระบบการขนส่งของซูเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วย ผมเองนั้นยังเคยต้องติดอยู่กับบ้านโดยที่ไปไหนไม่ได้เพราะต้องรอการส่งของเป็นชั่วโมงมาแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่ได้ปรับปรุงการบริการด้านนี้ของพวกเขาแล้วผมจึงขอเตือนว่าหากพบว่าการบริการของแห่งใดไม่เป็นที่น่าพอใจแล้วคุณย่อมสามารถไปทดลองรับการบริการจากแห่งอื่นได้เสมอไอเดียที่49รู้สิทธิของตนเอง หากคุณซื้ออะไรมาแล้วของเหล่านั้นมีตำหนิหรือใช้การได้ไม่สมบูรณ์แล้วการรู้สิทธิของผู้บริโภคแล้วรู้ว่าจะนำสิทธิเหล่านี้ไปใช้ในแง่ปฏิบัติอย่างไรจะมีความสำคัญมากกฎสำหรับปฏิบัติโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้ ของมีตำหนิหรือเสียหายประการแรกคือต้องรีบลงมือดำเนินการบอกผู้ขายให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอาจต้องใช้วิธีเดินทางกลับไปที่ร้านหรือใช้โทรศัพท์และคุณจะต้องหยุดใช้สินค้านั้นๆเอาไว้ก่อนตามปกติแล้วมันจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายที่จะต้องจัดการให้มีการเก็บรวบรวมสินค้าที่มีปัญหาที่คุณปฏิเสธกลับไปโดยเฉพาะเมื่อสินค้านั้นมีขนาดใหญ่แต่สำหรับของที่มีขนาดเล็กกว่าที่คุณสามารถเคลื่อนย้ายมันด้วยตัวเองได้ อย่างไม่ยากเย็นแล้วคุณก็ควรจะนำกลับไปให้ผู้ขายด้วยตัวเอง การขายกันอย่างเป็นการส่วนตัวตามปกติแล้วคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนที่ได้รับจากการซื้อจากผู้ขายที่เป็นมืออาชีพเป็นนักธุรกิจคุณไม่มีสิทธิ์จะคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจหรือใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้าให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อแต่ในขณะเดียวกันผู้ขายของอิสระก็ไม่ควรบรรยายสินค้าไปในทางหลอกลวงเพราะฉะนั้นหากมีอะไรได้รับการบอกเล่ามาไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วคุณก็อาจมีสิทธิ์ตามกฎหมาย ที่จะทำการฟ้องร้องเอาได้สินค้ามือสองคุณยังคงมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์แม้ว่ากฎหมายจะได้มีการระบุให้คุณพิจารณาราคาที่จะต้องจ่ายและหากจำเป็นก็ต้องเตรียมใจที่จะลดความคาดหวังเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสินค้านั้นลงด้วย สินค้าที่มีการนำมาขายในแบบลดราคาตามปกติแล้วคุณยังมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามหากสินค้านั้นได้รับการลดราคาเพราะมีตำหนิซึ่งได้รับการแจ้งให้คุณทราบแล้วตั้งแต่ในเวลาที่ซื้อหรือเป็นตำหนิที่เห็นได้ง่ายๆในระหว่างตรวจรับคุณก็ไม่น่าจะมีหวังได้รับเงินคืนเนื่องจากข้อบกพร่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจึงควรตรวจสอบสินค้าที่มีการนำมาขายในแบบลดราคานี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะซื้อ ไอเดียสำหรับคุณหากคุณทำใบเสร็จหายไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงร้านไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ใบเสร็จแก่คุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการอ้างว่าคุณต้องมีใบเสร็จจึงจะคืนได้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาเองก็ต้องการหลักฐานมาเป็นเครื่องพิสูจน์การซื้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจึงควรหาดูเสียก่อนว่ายังมีต้นขััวเช็คสเตตเมนต์ของธนาคารหรือสลิปของบัตรเครดิตอยู่บ้างหรือเปล่าเพราะของเหล่านี้ใช้ช่วยในเรื่องนี้ได้ ไอเดียที่50ชีวิตเกียร์ต่ำ เราทุกคนต่างก็เคยคิดถึงเรื่องการไม่ต้องไปทำงานอย่างที่ทำกันอยู่ในทุกวันนี้ลองมาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนความฝันอันน่าหารือหนันนี้ไปเป็นความเป็นจริงที่น่ารื่นรมดูบ้างในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวเพื่อใช้ชีวิตอย่างเกียรต่ำได้เปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในโลกของการจ้างงานคนเรารู้สึกตึงเครียดจากงานที่มีความกดดันสูงเพิ่มขึ้นทุกทีจนหลายๆคนฝันที่จะได้มีโอกาสเปลี่ยนสไตล์การใช้ชีวิต จากที่ต้องทำงานในบริษัทใหญ่หญๆอันวุ่นวายเคร่งเครียดไปเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายน่าสบายใจกว่ากันการเปลี่ยนไปใช้ชีวิตแบบเกียร์ต่ำจะทำให้เรามีรายได้ลดลงไปจากในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยจะเหมาะนักสำหรับคนที่ยังเพิ่งทำงานได้ไม่นานหรือยังมีทรัพย์สินเงินทองไม่มาก แต่การตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตในแบบเกียร์ต่ำดีหรือไม่ไม่ได้ดูกันแต่เฉพาะในด้านการเงินเท่านั้นมันเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่จะมีผลกระทบไปถึงการเงินและการสังคมด้วยคำถามสำคัญซึ่งผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบชีวิตไปเป็นแบบเกียร์ต่ำควรจะถามมีดังนี้ 1. คุณพร้อมจริงๆแล้วหรือที่จะยอมสละรายได้ส่วนหนึ่งไปเพื่อแลกกับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 2. คุณได้ลองคิดคำนวณงบประมาณที่ต้องใช้ในการลดเกียร์ชีวิตลงเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าการทำเช่นนี้มีความเหมาะสมหรือไม่แล้วหรือยัง 3. รายได้ในแบบเกียร์ต่ำของคุณมาจากไหนคุณจะต้องเจราจาในเรื่องชั่วโมงการทำงานกับเจ้านายในปัจจุบันหรือกำลังมองหาแหล่งรายได้ใหม่โดยสิ้นเชิง คุณวางแผนจะขายบ้านเก่าเพื่อให้ได้เงินสดมาหรือเปล่าหากคุณได้มีการเตรียมตัวพร้อมที่จะรับผลกระทบจากการเปลี่ยนไปในชีวิตรูปแบบเกียรตามแล้วคุณก็อาจจะกําลังบ่ายหน้าไปสู่อนาคตที่น่าเรื่องรมมากขึ้นซึ่งเพิ่งพิงเรื่องเงินทองน้อยลงแล้วแต่กระนั้นการทำเช่นนี้ก็หาได้มีความเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งไม่ผู้ที่เป็นเพียงนักฝันอย่างไร้เดียงสาไม่ควรทำเช่นนี้ ไอเดียสำหรับคุณหากคุณได้ย้ายไปอาศัยในบริเวณที่ราคาบ้านและที่ดินถูกลงเพื่อลดเกียร์ให้กับชีวิตแล้วการเข้าไปคบหาสมาคมกับบรรดาเพื่อนบ้านนับเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เลวเพราะการละเว้นด้านนี้ของสมการอาจก่อให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจได้แก่ประชากรในท้องถิ่นส่วนหนึ่งเป็นเพราะอสังหาริมทรัพย์ที่คุณกับผู้ต้องการใช้ชีวิตเกียร์ต่ำคนอื่นซื้อไปอาจจะเป็นบ้านหลังเดียวกับคนในท้องถิ่นเขากําลังเมี่ยงเมี่ยงมอง,มอง,มองเพื่อจะยกระ ระดับตัวเองขึ้นไปกำลังจะซื้ออยู่ไอเดียที่51เผชิญหน้ากับมารระยะยาวของคุณแม้ว่าจะมีสัญญาณที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการจำนองและเงินบำนาญในระยะยาวแต่เราก็หาได้สมควรที่จะนั่งอยู่เฉยๆรอจนมหันตภัยทางด้านการเงินมาถึงตัวเราไม่ลองดูตัวอย่างดังต่อไปนี้ การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์รับจำงมีพื้นฐานมาจากแนวความคิดที่ว่าคุณจะต้องจ่ายเงินให้ผู้รับจำงจนเพียงพอที่จะครอบคลุมไปถึงดอกเบี้ยของจำนวนเงินที่คุณต้องการจะกู้มาและเพื่อจ่ายเงินจำนวนที่ได้กู้ไปคุณก็ได้ซื้อการกรมธรร์แบบสะสมทรัพย์ซึ่งตามปกติก็จะได้มาจากบริษัทประกันชีวิตเงินที่คุณจ่ายจะถูกนำไปลงทุนในตลาดหุ้นด้วยความหวังที่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าของหุ้น จะเพิ่มขึ้นจนเป็นจำนวนเงินเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินที่ได้กู้ยืมไปแต่ต้น แต่โชคร้ายอยู่สักหน่อยอที่การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์รับจำนนงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนในตอนต้นปี2004ได้มีการเปิดเผยออกมาว่า80%ของการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ทั้งหมดจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการเพื่อจ่ายเงินจำนนงที่เกี่ยวข้องได้มีอยู่สสาเหตุด้วยกันที่ทำให้การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรประการที่1เป็นปัญหาด้านโครงสร้างซึ่ง ทำให้พวกเขาต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานขายไปก่อนเป็นจำนวนมากจากเหตุผลในข้อนี้ทําให้ในระยะเวลา2-3ปีนักลงทุนแทบจะไม่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในเชิงบวกสําหรับการลงทุนของพวกเขาเลยประการที่2ก็คือการตกต่ําของตลาดหุ้นในระหว่างปี2000ถึง2003ได้เปลี่ยนให้การทํานายทางการเงินที่มีลักษณะมองโลกในแง่ดีเกินไปเกี่ยวกับผลประกอบการของตลาดหุ้นที่เป็นรากฐานของกรมทันสะสมทัพย์กลายเป ฝุ่นทุลีไปตัวคุณเองอาจจะไม่ได้รับปัญหานี้และการจำนองของคุณอาจจะอยู่ภายใต้การควบคุมเป็นอย่างดีแต่คุณจะมีความมั่นใจในการเตรียมการเพื่อเงินบำนาญได้ขนาดไหน และในอนาคตคุณจะมีเงินเพียงพอสำหรับใช้ใจ่ายในด้านสุขภาพหรือเปล่าความท้าทายด้านการเงินใดที่คุณสามารถมองไปข้างหน้าได้ด้วยความเชื่อมัน่นนับเป็นโอกาสที่จะไว้ใช้ดำเนินการเพื่อช่วยให้ชีวิตในอนาคตง่ายขึ้นไอเดียสำหรับคุณไม่ว่าคุณจะเลือกจะทำอะไรจงอย่าใจร้อนและอย่าได้ยอมแพ้แล้วไปถ่ายถอนกลมมาทานสะสมรัพย์ออกมาเพราะการทาเช่นนั้นมักจะทาให้เสียผลมากกว่าดีตัวเลขที่บริษัทประกันเสนอตามปกติแล้ว แล้วจะไม่น่าประทับใจเอาเลยแล้วยังจะเป็นการไปทําให้ตัวเองขาดหลักประกันในชีวิตอีกด้วยที่สําคัญที่สุดคืออย่าเอาแต่นั่งอยู่เฉยๆโดยไม่ทําอะไรเลยเพราะการไม่รับรู้ปัญหาถือเป็นกลยุทธ์ที่แย่ที่สุด ไอเดียที่ 52. ทบทวนตรวจสอบและดำเนินการศัตรูตัวสำคัญที่สุดของความผาสุกด้านการเงินก็คือความเฉยส่วนสุดท้ายนี้เรามีคำแนะนำวิธีบริหารการเงินส่วนบุคคลของคุณให้ได้ผลดีที่สุดสิ่งที่คุณควรพิจารณาดำเนินการเพื่อตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของตนเองมีดังนี้ทบทวน 1. ทําการทบทวนสถานภาพทางการเงินของตัวเองอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 2. เริ่มคิดในลักษณะเป็นคราวละ50และ 15ปีไปในอนาคตเป้าหมายทางการเงินของคุณมีอะไรบ้างทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ตรวจสอบ 1. รู้ว่าในแต่ละเดือนของคุณถูกใช้จ่ายไปเท่าใดบ้างและทางใดบ้าง 2. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคารและ,ะไรายได้ภาษี ดำเนินการ 1. อย่าไปผูกมัดตัวเองไว้กับใครให้มันมากเกินไปหากคุณพบว่าตัวเองไม่ได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากธนาคารบริษัทบัตรเครดิตบริษัทประกันชีวิตแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะหันไปใช้บริการของใครก็ได้ 2. ลองออมเงินให้ได้ทุกเดือนพยายามเก็บเงินเอาไว้เพียงพอสําหรับใช้จ่ายได้9-12เดือนเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 3. ยังจำที่บอกให้จดชื่อของที่อยากได้ไว้28วันค่อยซื้อได้ไหมอย่าใช้เงินโดยไม่คิด 4. หากคุณสามารถจ่ายเงินซื้อของได้ทั้งหมดในคราวเดียวให้ทำเช่นนั้นอย่าหลวมตัวใช้บัตรเครดิตนอกจากในกรณีที่ใช้บัตรแล้วถูกกว่า 5. ในแต่ละเดือนพยายามชำระหนี้บัตรเครดิตให้ได้มากกว่า10%หากคุณชำระแต่เพียงยอดคั้นต่ำจะทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยมากและต้องใช้เวลานาน,านกว่าจะชำระหนี้ได้หมดประเด็นสำคัญในเรื่องของการควบคุมก็คือมันต้องใช้ทั้งความคิดและการกระทำคุณต้องใช้ทั้งสองประการการมีความคิดแต่ขาดการดำเนินการเป็นเพียงแค่ความเพ้อฝันการกระทำไปโดยไร้ความคิดจะทำให้ขาดทิศทางและขาดการใส่ใจ ไอเดียสำหรับคุณเราทุกคนสามารถปรับปรุงความสามารถที่จะทบทวนตรวจสอบและดำเนินการได้หากเราเลือกที่จะทำเช่นนั้นขั้นตอนต่อไปได้แก่การสั่งสมความรู้ด้านการเงินของเราให้เพิ่มพูนพยายามอ่านส่วนเกี่ยวกับการเงินในหนังสือพิมพ์ฉบับสุดสัปดาห์เข้าร่วมกับการอบรมการบริหารเงินหรือใช้เวลาทำการพิจารณาบัญชีธานาคารหรือการจำลองเป็นรายปีจบแล้วค่ะนี่ก็คือใช้เงินให้ทำงาน Make Your Money Work